สวัสดีค่ะชุวนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเทศพระราชสุดาสยามบรมราช,ชุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษา2560 วันนี้เวลาเก้านาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระบาปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษา2560ณหอประชุมสมเร็จย่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยมีผู้ทรงคนในวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตศาสตร์จานวนหนึ่งคน มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจํานวน3,314คนในการนี้พระราชทานพระราชวาทความสําคัญต่อนหนึ่งว่าความรู้ความความสามารถและประสบการณ์ที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนในแต่ละสาขาวิชา เป็นสิ่งที่แต่ละคนจะได้นำไปปรับใช้ในการทำงานตลอดจนการแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆแต่การทำงานและการแก้ไขปัญหานั้นบางครั้งก็ไม่อาจอาศัยเพียงความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือประสบการณ์ของคนใดคนหนึ่งได้ ยิ่งเป็นงานใหญ่หรือปัญหาที่ยากลําบากก็ยิ่งจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่มาร่วมมือร่วมความคิดอ่านกันมาดิตทั้งหลายผู้กําลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงควรได้ตั้งใจให้มั่นคง ที่จะนำความรู้ความสามารถที่แต่ละคนมีอยู่มาประสานส่งเสริมกับทุกคนทุกฝ่ายเท่าที่จะทำได้เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานน้อยใหญ่ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง เมืวนี้ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีมติขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมศาสตร์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกด้วยพระองค์ทรงเป็นผู้นำแห่งการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวภูตานให้ดีขึ้นทางด้านการศึกษาสาธารณสุขและชีวิตความเป็นอยู่ทั้งยังทรงรักษาความเป็นตัวตนแห่งชนชาติไว้ได้อย่างดียิ่ง เวลา13นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเทพ,พรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตำบลนางแลงเิ่เมืองเชียงรายจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพการรักษาพ,พยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ทันสมัยตามมาตรฐานการแพทย์ชั้นนาและในสาขาการแพยาาทย์เฉพาะทางให้กับประชาชนทั่วไปและเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงรวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาสำนักวิชาแพทยาศาสตร์ทันตแพทยาศาสตร์พยาบาลศาสตร์และนักศึกษาสำนักวิชา,าอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นโรงพยาบาลขนาด400เตียงสูง15ชั้นพื้นที่ใช้สอย1,000ตารางเมตร,ตรเริ่มเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม2561ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์การศึกษาและการวิจัยซึ่งสามารถให้บริการทางการแพทย์ได้แบบครบวงจรช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยทุกระดับเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น โอกาสนี้ทอบพระเนรดิทัศการการดำเนินโครงการด้านการแพทย์ของมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงอาทิโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุม,มารีที่ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณส,สุขมาตั้งแต่ปี2560โดยเริ่มจากการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนโดยรอบมหาวิทยายลัยเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในความดูแลจำนวน40คนทุกคนมีสุขภาพดีขึ้นและมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นระยะต่อไปมีแผนที่จะขยายการให้บริการทั้งการออกเยี่ยมและออกหน่วยแพทย์ในพื้นที่4จังหวัดตอนบนได้แก่เชียงรายพะเยาพแพร่และน่านซึ่งจะเน้นการเข้าถึงและให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และส่งเสริมสุขภาพของคนในแต่ละท้องถิ่น จากนั้นท่อยพระเน่ศูนย์โรคหัวใจจุนศูนทรีวรรณวิทย์เป็นศูนย์หัวใจที่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยสามารถช่วยแบ่งเบาการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ที่ก่อนหน้านี้เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในจังหวัดเชียงรายที่สามารถให้บริการรักษาเส้นเลือดหัวใจตีบด้วยการทำบอลลูนและการใส่ขดลวดขยายเส้นเลือดหัวใจได้ และหน่วยเฉพาะทางจักษุที่ให้บริการตรวจรักษาผู้มีปัญหาทางตาที่มีความซับซ้อนโดยจกักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธีพร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานทุนนี้สำนักวิชาแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2556 โดยนนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกกำลังจะจบการศึกษาจำนวน30คนซึ่งส่วนใหญ่แสดงความประสงค์เข้าทำงานให้บริการรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา15นาฬิกา21นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊กหมู่20 บ้านห้วยกุ๊กตำบลปออเภอเบียงแก่นจังหวัดเชียงรายเป็นครั้งแรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหลังจากจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนเมื่อปี2557โดยก่อนหน้านี้เป็นห้องเรียนสาขาข,าของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนชนะปิยะอุย่ยที่อยู่ห่างไป6.2กิโลเมตรปัจจุบันมีครูตำรวจตะเวนชายแดนหรือครูตชอดอ .6 นายครูพลเรือน4คนนักเรียน90คนส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านห้วยกุ๊ก ในาการดำเนินโครงการตามพระราชด,ดำริทางศูนย์การเรียนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่ผ่านมาได้ดําเนินการตามพระราชะกระแสในการปลูกไม้ผลเพิ่มเติมเช่นมะขามป้อมลูกว่ามะละกอและกล้วยเป็นต้นสมผลให้นักเรียนมีผลไม้บริโภคเพียงพอทั้งยังได้ดําเนินการตรวจคุณภาพน้ําที่ลําน้ําห้วยกุก๊กโดยกรมอนามัยไม่พบคอลิฟอร์แบคทีเรียสามารถนําน้ามาให้นักเรียนได้ด,ดื่มอย่างปลอดภัย ในการนี้ส่งติดตามการดําเนินง,งานงโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนตํารวจตระเวณชายแดนของกองกํากับการตํารวจตรเวณชายแดนที่32ซึ่งได้พัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนในสังกัดอาทิให้ครูจัดสอนเสริมนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้วันละหนึ่งชั่วโมงทําการทดสอบสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและจัดสอนเสริมให้แก่นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบเป็นรายบุคคล การสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจันูได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามพระราชกระแสและใช้เป็นอาคารระดับประถมะศึกษาแล้วนอกจากนี้กองบัญชาการตำรวจรตะเวนชายแดนดำเนินการช่วยเหลือและสร้างบ้านให้แก่ครอบครัรวน,นางสาวสิริจจันทร์กลิ่นคุณธรรม นักเรียนโรงเรียนราชประชานุคราะห์45จังหวัดกาญจนบุรีที่ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่10ตุลาคม2561ได้แล้วเสร็จและสามารถเข้าอยู่อาศาัยเรียบร้อยรวมทั้งช่วยเหลือและสร้างบ้านให้นางสาวนูรีซันกาเตงครูอัตราจ้างสูนย์การเรียนตุตระเวนชายแดนบ้านพักดีจังหวัดยะลาที่ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่15มกราคม2562ซึ่งยังอยู่ระหว่างดำเนินการก,ารก่อสร้าง เนื่องจากที่ตั้งศูนย์การเรียนและหมู่บ้านอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่เงาและเคยมีปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ทางกรมป่าไม้ได้เข้าไปให้ความรู้การอนุรักษ์ป่าไม้ให้แก่นักเรียนและราษฎรโดยดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่พื้นที่ลุ่มน้ำบ้านห้วยกุ๊กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ปรับเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตรเป็นแบบระบบวันเกษตรส่งเสริมให้ปลูกกาแฟแทนข้าวโพดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจจาหน่ายได้ราคาสูงและให้ปลูกไม้ป่าเพิ่มเติมช่วยให้สภาพพื้นที่มีความชุ่มชื้นและดินมีความอุดมสมบูรณ์อันเป็นการช่วยกันดูแลรักษาต้นน้ํำลําทาน จากนั้นท่อพระเนตรการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในลักษณะห้องเรียนอัจฉริยะที่ให้นักเรียนได้สืบค้นความรู้ต่างๆตามความสนใจทั้งยังทบทวนบทเรียนและข้อสอบด้วยตนเองได้ต่อจากนั้นประธานมูล,ลนิธิโรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดนนำตำรวจตรเวนชายแดนที่ได้รับทุนพระราชทานทุนการศึกษาด้านภาษานักศาธรณรัฐประชาชนจีนจำนวนสิบนายเฝ้าทุนอองพระบาท โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ดํดำเนินการตามพระราชกระแสคัดเลือกข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดไปศึกษาภา,ภาษาจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ปี2552ถึงปัจจุบันรวมแล้ว5รุ่นรุ่นละ2คนทั้งนี้เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมีชนพื้นถิ่นจำนวนมากใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สจากนั้นทอดประเนตรโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน ซึ่งได้ส่งเสริมให้นันกเรียนได้เรียนรู้วิชาชีพและนําไปใช้ในการดํารงชีวิตได้เช่นการทําไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อให้นันกเรียนได้รู้จักนําวัสดุดในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยทําไว้ใช้ในครวัวเรือน ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคการสอนที่สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนและสอดแทรกความรู้ทางวิชาการอีกทั้งพัฒนาครูสอนภาษาไทยโดยส่งไปอบรมการสอนแบบแจกลูกสะกดคําซึ่งหลังจากนํากลับมาสอนนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยดีขึ้น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของศูนย์การเรียนได้ผลผลิตทางการเกษตรประเภทเนื้อสัตว์และผักในปี2561มากกว่าปี2560โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินโดยทำปุ๋ยน้ำฉีวภาพและปะลูกปอเทืองอีกทั้งได้ให้ราษฎรเข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในในที่ดินของตนเอง ในการนี้พระราชทานพระพระชาชบรอกาสให้ผู้บริหารบริษัท MSIG ประกันภัยซึ่งได้สสดับสนุนงบประมาณในการสร้างถนนคอนกรีตจากหมู่บ้านห้วยกุ๊กถึงสุขศาลาระยะทาง150เมตรเฝ้าทุลองพระบาทโอกาสนี้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทา,านและส่งเยี่ยมรัษฎรที่ไปเฝ้าทุลองพระบาทรับสเสด็จ เวลา19นาิ30นาทีสเสร็จออกนะห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์พระตำหนักดอยตุงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายทรงร่วมประชุมกรรมาการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ครั้งที่1ทั2562 โดยมีวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิงานพัฒนาการศึกษาเช่นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตรงเพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนซึ่งจะเป็นรากฐานในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ โครงการฟื้นฟูและปรับสภาพป่าดอยตุงโดยการศึกษาวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและนักพฤกษศาสตร์ในการปรับสภาพป่าดอยตุงจากป่าปลูกเชิงเดี่ยวให้เป็นป่าตามธรรมชาติดั้งเดิมเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นโครงการขยายผลต่างประเทศ เช่นการประชุมคณะกรรมาก,การยาเสพติดจัดโดยสำนักงานปราบปร,รามยาเสพติดและป้องกันอาชญาก,การรมแห่งสารประชาชาติซึ่งเป็นการพัฒนาแก้ปัญหาการปลูกพืชเสพติดน้อมนำศาสตร์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติผ่านการให้คณะเข้าศึกษาดูงานและการเดินทางไปให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทยเมียนมาและผลความร่วมมือกับองค์กรต่างๆในการขยายการดำเนินงานธุรกิจเพื่อสังคมเช่นโครงการสินค้าจากสีย้อมธรรมชาติโครงการความร่วมมือพัฒนาเซรามิกกับเมืองคาซามะประเทศญี่ปุ่นและโครงการยกระดับกาฟแฟดอยสู่สากลร่วมกับสายการบินเจแปนแอร์ไลน์เป็นต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญจ่ายกันดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่นักเรียนทุนพระราชทานซึ่งจะรับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ วันนี้เวลา16.30นาทีที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระเทพพระราชสุสยามบรมราชชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญใจการดอกไม้พระราชทานไปมอบแด่นางสาวว่ายหลลักษินสิรินักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถบัสคณะครูและนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่พลิกคว่ำที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเมื่อ วันที่8กุมภาพันธ์2562ในระหว่างเดินทางเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยครั้งที่40นักวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายโดยนางสาวว่าไหลลักษ์ได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าหักและเสียเลือดมากจึงนำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพะเยาก่อนจะส่งตัวไปเข้ารับการรักษาต่อนโะรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สำหรับนางสาววลัยลักษณ์สินสิริอายุ20ปีปัจจุบันศึกษาระดับประกาศน,นียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือชั้นปะวะส .1 วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่สาขางานสตศาวตส์ เป็นนักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสำหรับพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎรา,ช,ราช,ชกุมารหรือมอทอสอมีความประพฤติดีขยันตั้งใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยายลัยอย่างต่อเนื่องการได้รับจกากกันดอกไม้พระราชทานยังความซาบซึง้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นหาที่สุดไม่ได้ บุคคลสาคัญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว่ลัยลักอัครราชกุมารีและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบวรราชาติดัดดาตศขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ววัน วันนี้ที่อาคารสำนักาประเทศพ,พรั ث โรงพยาบาลรามาธิบ,บดีเขตราชเทเวีกรุงเทพมหานครบุคคลสำคัญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายแจกันดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพร,พรสมเนจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะลัยลักษณ์อัครราชกุมารีขอพระองค์มีพระพาลานามายัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิ พลเอกไผยบูลคุ้มฉายาองคมนตรีและภริยาท่านผู้หญิงบวร,รมาศสุนทรระพักพร้อมด้วยคุณหญิงรุ่งรัตแสงดิดคุณข้าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชการที่9ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบังคับคดีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนพอปอรอราชวิทยายลายัยในพระบรมราชุปธรรมกลุ่มทอผ้าไหมพแพรวาภูไทยดำจังหวัดกาลรรสินฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุลาภร์คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยจุลาภรนายธัญญานเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมคณะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีสำนักง,งานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนกระทรวงการคลังผู้แานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยสภานิติบัญญัติแห่งชาติโรงเรียนบางกอก N.A. เมืองทองธานีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและคณะและมูลนิธิทานศิลรักจิตรกร พาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลโจราลงกรสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอก,กชนและประชาชนนำแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระบรราชานนนัดตดามาศพร,ร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพานไมัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอาทิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกอฟผ มหาวิทยาลัยแม่โจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยมูลนิธิวัดไทยกุศลนาราเฉลิมราชอินเดียมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกสถานกงศูนย์กิติมศักดิ์มอนเตเนโกรประจําประเทศไทยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนคณะเพื่อศิลปินและผู้จัดละครสถานีโทรทัศน์ไทยไทยีวีสีช่อง3 ทัางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีราชวิทยาลัยจุฬาพรเชิญพระห่มกันหนาพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดต,ตาก วันนี้ที่โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุลทนจินดาตะบนแม่สาม่นอำเภอแม่รำม,มาตจังหวัดตากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลไลลักษณ์อัครราชกุม,มารีโปรโดให้ราชวิทยาลัยจุลาพรเชิญพระห่มกันหนาพระราชทานจำนวน1,000ผืนไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่รำม,มาจังหวัดตากโดยมีนายจเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก,ก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากกาเกยอซึ่งอาศัยอยู่บนพื้นที่สูงใน3ามตำบลของอำเภอแม่ระมาดประกอบด้วยตำบลสามหมื่น 30, 000, ตำบลคเนจื้อและตำบลแม่ตื่นโดยในช่วงฤดูหนาวของทุกปีได้รับผลกระทบจากภัยหนาวรุนแรงกว่าพื้นที่อื่นๆการได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานสร้างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ はい。 ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นเอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกวดใน3ประเภทได้แก่ภาพบรรยากาศงานภาพการแต่งกายสวยงามและภาพแห่งความประทับใจซึ่งผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่สำเนียพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดงานฤดูหนาวชื่ออุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562ณพระลานพระราชบองดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนภายใต้บรรยากาศย้อนยุคซึ่งผู้ที่ไปร่วมงานต่างสวมชุดไทยอย่างงดงามไปเที่ยวชมงานกันเป็นจำนวนมากนั้น ตลอด42วันของการจัดงานเต็มไปด้วยภาพแห่งความสุขรอยยิ้มความสนุกสนานความรื่นเริงของผู้ไปร่วมงานภาพแห่งความประทับใจเหล่านั้นยังคงอยู่ในความทรงจาของประชาชนชาวไทยทุกคนจึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกวดโดยแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ภาพบรรยากาศงานภาพการแต่งกายสวยงา และภาพแห่งความประทับใจทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งภาพเข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิทัลได้ทางเว็บไซต์ โฟโตอุ่นเอรัก2 0 1 8 p r a l a n i n t h และทางอีเมลโฟโตอุ่นเอรัก2 0 1 8 a s p r a l a n i n t h ระหว่างวันที่1-28กุมภาพันธ์2562โดยจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานในวันที่15มีนาคม2562 ประชาชนและสมาชิกจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสามารถติดตามกิจกรรมและข่าวสารต่างๆทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งนระบบของ iOS และ Android เหนือราชการในพระองค์และสูยนอำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนสำนักนายกรัฐมนตรีกรมการ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและบริรษัทกสท,ทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนเนื้อรับพระราชทานพระราชอนุญาตให้จัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระาราชดําริเราทําความดีด้วยหัวใจในรูปแบบแอปพลิเคชันประชาชนจิตอาสาเพื่อเผยแพร่ก,กิจกรรมข่าวสารการนัดรวมพลจิตอาสาและการแจ้งภัยพิบัติจากจุดต่างๆในรูปแบบการระบุตําแหน่งหรือ GPS ให้แก่ประชาชนและสมาชิกจิตอาสาโดย พิมพ์ว่าประชาชนจิตอาสาสามารถดาวน์โหลดแอปส์ได้ทั้งในระบบของ iOS และ Android จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิตสัภพพาเริกสน,นันสวัสดีค่ะ